สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปวอล์กอีกหนึ่งคลิปแล้วก็หนึ่งวันของเรานะคะที่เราจะไปผจญโรคบ้างนะคะวันนี้ก็มีความหน้าเต็มนิดนึงจริงๆจะแต่งหน้าเบาแหละแต่ก็แบบว่าเนาะด้วยความกระเทยก็แบบว่าเติมแล้วก็เติมอีกเรื่อยๆครับวันนี้เราอยู่ที่สถานี BTS สถานีอุดมสุขบ้านนักเรียนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวนั้นน้องคิมไว้นะคะจำน้องคิมกันได้หรือเปล่าก็นะไว้ที่สีลมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราลงรถเมล์ผิดนะจ๊ะลงเลยป้ายเอ้ยยังไม่ได้เลยป้ายยังไม่ถึงป้ายเรามาลงตรงหน้าโรงแรมนาลายคือวันนี้เรากำลังจะไปวัดแขกนะคะอยู่ตรงนู ก็คือไหวพอเราวันนี้เราได้นั่งรถยังมีตลาดก่อนเก่งนี่เดี๋ยวขอเมาหน่อยคือตอนแรกชวนมาวัดแขกใช่ป่ะฉันก็บอกเออใส่ชุดขาวนะนี่ก็เหวี่ยงรถจะมีแบบฉันรู้ว่าเธอเหวี่ยงทำไมต้องใส่ชุดขาวทำไมต้องใส่เสื้อขาวใส่เฉยคือบอกว่าไม่อันนี้จะอธิบายให้ฟังถ้าแบบว่ามาไหว้อ่ะคือจริงๆอ่ะมันใส่ชุดอะไรก็ได้แต่บอกว่าถ้ามาวัดแขกใช่มั้ยก็อารมณ์เหมือนแบบเหมือนมาวัดพุทธน่ะแต่ที่เขาใส่ชุดขาวกันน่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็นแบบว่าอินเดียหรือฮินดูใช่มั้ยเขาก็จะแบบถือว่าชุดขาวอ่ะเป็นแบบเหมือนยังไงอ่ะมางานศพแต่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะถือว่าชุดขาวคือชุดสุภาพเหมือนแบบว่าไปวัดทั่วไปส่วนมากถ้าเป็นแบบว่าคนไทยที่นับถือเขาก็จะใส่แบบว่าเสื้อขาวมาแต่ถ้าเป็นแบบว่าเราเหมือนมางานศพไม่ใช่ถ้านับถือแบบไทยอ่ะก็คือใส่เขาก็จะใส่ชุดขาวกันแต่ถ้าเป็นคนอินเดียแท้ๆอ่ะเขาก็จะใส่แบบว่าอย่างเงี้ยสีแดงสีสดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยองค์แม่ชอบแม่ชอบสีแดงใช่องค์แม่ชอบสีแดงคือไม่ใส่ชุดอะไรไม่ผิดหรอกแต่แค่บอกว่าเหมือนแม่บอกมาว่าเออเขาก็บอกว่าเขาจะสมมติเขาจะใส่ขาวกันเพราะว่าบอกว่าเหมือนว่าเราเป็นคนพุทธน่ะเราก็ใส่ขาวคือเป็นสีที่แบบว่าสุภาพเหมาะกับการมาวัดที่สุดเพราะว่าบอกว่าเราก็ไม่ได้นับถือโดยตรงแล้วก็เหมือนแบบว่ามาไหว้ขอพรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของนางห้างใช่ไหมเขาจะสร้างเครื่องเล่นอีดอก
ปีนหน้าผาหน้าผาเทียมมันถ่ายด้วยนะพี่โดยอมตอนนี้เราอยู่ MRT ที่ไหนนะหัวลำโพงกำลังจะไปเทอร์มินอลนะจ๊ะด้วยความลำใหญ่ของอีเด็กพวกนี้นะคะไปรวมกันที่นู่นเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปไหนต่อตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอลแล้วเรามากินนี่มันคือข้าวกะเพราหมูกรอบที่อร่อยโคตรอยู่ร้านเป็ดย่างริมสุดคือประหนึ่งผัดไทยประตูผีที่ต้องกูต้องตัดนี้แดกให้ได้ใช่เป็นเจ้าดังที่ต้องกูต้องแดกคือแบบมีอะไรก็แดกแดกไปไม่แล้วคนนำพานะคือพี่ตอมแฟนน้องมัดเป็นคนแบบว่าพามากินแล้วแบบตอนนั้นบอกว่าไม่ค่อยหินแล้วเราพอเราซิมบอกเออบอกอร่อยคราวหน้าก็เลยบอกว่ากลับมากินอีกนะก็เลยบอกว่านี่โทรถามมัดมันก็บอกว่าจำไม่ได้เพราะว่าปกติให้พี่ตอมซื้อนี่เลยต้องสายตรงหาพี่ตอมว่าร้านมันอยู่ตรงไหนฉันจะกินมีความพยายามอย่างสูงที่จะกินแล้วต้องถูกมากอารมณ์เวลาคุณขอดคุณต้องแบบอันนี้40บาท45บาทนะคือแบบถูกเวอร์กินข้างนอกหาแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นร้านฟู้ดคอร์ทอะแต่คุณต้องตามหาร้านว่าแบบมันอยู่ตรงไหนเหมือนประมาณว่าไปแบบไปตามห้างจริงจังมาโอเคทุกคนนะคะก็ณตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เหนื่อยมากรู้สึกเหมือนจะไม่สบายมันรู้สึกแบบมีความตัวรุมๆนิดๆหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็แบบหน้าคือแทบจะไปหมดแล้วนะคะก็คือไงอ่ะวันนี้มันได้เติมไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ล่วงเลยเวลามาประมาณ8ชั่วโมงแล้วละมั้งนะคะก็จะขอจบวอร์มเพลงเท่านี้ละกันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะถ้ามีอะไรนะคะทําถามอะไรก็ติชมมันเข้ามาได้สําหรับวอร์มนะคะนาตี้ก็พยายามถ่ายให้มันบอกว่าให้มันดูสนุกอ่ะคือเข้าใจป่ะคือเวลาไปเวลาถ่ายวอล์กมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากจะต้องการถือกล้องพาทุกคนบอกว่าไปกับเราด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้กันกับคลิปนี้นะคะวันนี้ไปก่อนละกันค่ะเหนื่อยมากแล้วจริงๆขออาบน้ำนอนแล้วนะไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ วันนี้มีพัสดุมาส่งจากพี่สาวสุดที่รักเราเองนะคะก็น่ารักมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะนางบอกว่าให้แกะอันนี้ก่อนว่านางห่อเองนะจ๊ะมีเขียนว่านัตตี้ของวันเกิดมี2ชิ้นนะจ๊ะเล็กๆเด้อพิมพ์อุ๊ยอะไรอ่ะทำไมนางห่อหลายชั้นจังขออนุญาตแกะแบบเละๆเทะๆนะเป็นอะไรอ่ะเห็นแค่นี้รู้เลยไคลี่ใช่ไหมใช่คาลี่คอสเมติกนะคะเอสบัตพาวเดอร์โอ้ยน่ารักจูงปิดผิดด้านไปอีกอ๋อชาสีแบบชมพูอมส้มส้มชมพูพีชพีชน่ารัก
อะไรวะเอ้ยอยากจะบอกว่าเนี่ยตอนนั้นจะซื้อแล้วไม่ได้ซื้อสักทีงงมากเลยแค่เห็นแค่นี้รู้แล้วกระจกจิ๋วสตวดนะคะคือจะซื้อหลายทีแล้วแต่ก็ไม่ได้ซื้องงตัวเองเหมือนกันและนี่ก็อยากได้รุ่นนี้พอดีด้วยเหมือนรู้อีกแล้วนางมียานวิเศษใช่ไหมอ่ะเป็นรุ่นพับนั่นเองไม่ต้องแกะเนาะน่าจะรู้ๆกันอยู่เพราะว่ากระจกจิ๋วสตวดก็เขาจะมีแบบว่าถุงมาให้ด้วยแบบนี้ก็ขอบคุณซิดนะคะสำหรับ2ชิ้นนะจ๊ะนี้ยาแก้นวดแก้ปวดเอาให้แม่ใช้นวดแก้ปวดเส้นปวดขาคุณแม่ปวดขาอยู่นะครับเทสัตสุขสวัสดิ์ส่งให้น้องแล้วก็ยังส่งให้แม่อีกกล่องคิตตี้เป็นน้ำมันหม่องจ้าเอามาปิ้งทาแก้เวียนหัวเมารถเพราะนั่งรู้ว่านี่เมารถง่ายลิปทินลิปทินเอามาทาแก้มสวยๆกันแดดอเนซ่าแบบหล่อใช้ดีทาแล้วไม่มันทาก่อนแต่งหน้าดีพูดถึงสุดท้ายนะคะว่าเป็นอะไรขนมแน่นอนแน่นอนเลยหญิงส่งมาให้หญิงจะต้องส่งขนมมาตลอดเพราะรู้ว่าน้องชอบช็อกโกแลตนะเอ้ยนี่น่ากินมากเอ็ดเอ็มเว้ยสตรอเบอรี่อันนี้น่ากินคิดแคทลักสเบอร์รี่แอนด์ชีสเค้กเป็นดูโอนะคะขอบคุณฟิตเดอร์ที่ส่งมาให้เดอร์ทั้งหมดนี้เลย